เมื่อเอ่ยชื่ออีกหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่สังคมไทยกำลังจับตาว่าจะวางเส้นทางทางการเมืองอย่างไรก็คือคุณฟูอดีพิษสุวรรณลูกชายคนโตของดร.สุรินทร์พิษสุวรรณที่จากไปกระทันหันเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้ดิฉันได้คุยสดๆกับคุณฟูอดีทางโซเชียลมีเดียนะคะสอบถามว่าแล้วเตรียมที่จะเข้าสู่สนามทางการเมืองอย่างเป็นทางการหรือไม่คะจะยอมได้เหรอในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูแล้วมีศักยภาพเยอะมากทั้งเวทีในประเทศเวทีระดับชุมชนเวทีระดับระหว่างประเทศจะทนกลิ่นการเมืองแล้วก็ไม่ยอมกระโดดเข้ามาทำงานได้เหรอคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่เขาให้โอกาสหรือเปล่าครับคือผู้ใหญ่ที่ว่านี่คือก็น่าจะในพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นในพรรคประชาธิปัตย์หรือถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่คำตอบของผมจะมีคนมาช่วยสนับสนุนหรือเปล่าถ้าจะตั้งพรรคใหม่อะไรเงี้ยครับโอ้แสดงว่าคิดถึงขั้นว่าอาจจะตั้งพรรคใหม่ด้วยไม่ได้คิดจริงจังครับแต่ว่าถ้าปฏิบัติปฏิรูปตัวเองไม่ได้ไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่อันนี้ก็น่าคิดว่าผมจะเข้าไปร่วมได้หรือเปล่าแต่คือใจมันเอียงไปด้านนั้นอยู่แล้วเพราะว่าความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นเหมือนครอบครัวครับคือโตมากับเป็นถ้าเป็นคนใต้แล้วก็คุณพ่อก็อยู่พรรคมานานคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความสัมพันธ์แล้วเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นคือมันเป็นเหมือนมิชชั่นว่าต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นถ้าทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยแพ้หรือชนะเลือกตั้งเนี่ยประเทศไทยก็ดีขึ้นละคือถ้าทำให้ประชาธิปัตย์มีความน่าตื่นเต้นขึ้นมากลับมายึดมั่นในประชาธิปไตยสามารถตอบโจทย์คนกลุ่มเหมือนผมเนี่ยคือคนที่ไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าelected autocrat คือหมายความว่าเราไม่เอาคุณทักษิณแต่ยังเชื่อในระบอบประชาธิปไตยอยู่คือคนกลุ่มนี้ครับเราคิดว่ารัฐประหารไม่ใช่คำตอบคือคนกลุ่มนี้จริงๆมันไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองหรือว่ามันไม่มีพรรคที่ตอบโจทย์เขาอยู่คือถ้าประชาธิปัตย์กลับมาดึงคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็เข้าร่วมงานกับประชาธิปัตย์ความเห็นจากคนรุ่นใหม่ที่สังคมกำลังจับตามองนะคะว่าอนาคตทางการเมืองจะเดินหน้าอย่างไรที่ขณะนี้อย่างน้อยได้เห็นตัวเลือกออกมาหลายๆท่านนะคะโดยที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้เลือกตั้งกันเมื่อไหร่ค่ะ